วันออกพรรษาปีนี้ฝนเพิ่งจะหยุดตกบ่งบอกให้รู้ว่าสิ้นฤดูฝนแล้วผู้คนพากันขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยตุงปูชนียสถานสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือกันมากมายเมื่อปีพุทธศักราช2509สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จพระราชดำเนินมานมัสการพระธาตุดอยตุงเป็นครั้งแรกขณะเสด็จมาทรงงานที่แม่ลาวพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้ทอดพระเนตรเห็นภูเขาสูงเสียดฟ้าหลายเทือกหัวโล้นแห้งแล้งเต็มไปด้วยวัชพืชไร่เลื่อนลอยและพืชเสพติดเมื่อทรงเยี่ยมราษฎรตามถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดนไทยพม่านี้ทุกปีก็ทรงทราบถึงความลำบากยากแค้นของประชาชนที่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพในทางที่ไม่สมควรและทำลายธรรมชาติอันเป็นทรัพยากรของมนุษยชาติพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2530ที่ว่าจะทรงปลูกป่าบนดอยตุงเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าของประเทศให้กลับมีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ดังเดิมนั้นมาถึงวันนี้วันเวลาผ่านไปเพียง10ปีดอยตุงที่เป็นขุนเขาสลับซับซ้อนกลับเขียวชอุ่มด้วยป่าต้นน้ำลำธารป่าเศรษฐกิจป่ายางชีพเป็นแหล่งทำมาหากินของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีทั้งชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆและคนเมืองประการสำคัญคือเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการกระจายงานกระจายรายได้ไม่มีที่สิ้นสุดดอยสูงที่สุดเป็นสวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวงดอยช้างมูกมีรูปสถูปประดิษฐานอยู่บนหินรูปช้างหมอบเป็นสัญลักษณ์ต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปีทั้งนิโครธโพไสไกรกลางที่สมเด็จย่าทรงยกช่อต่อกิ่งด้วยพระองค์เองก็แตกใบเขียวชอุ่มทุกต้นภูมิทัศน์บนยอดดอยงดงามชื่นตาด้วยไม้ใหญ่น้อยนานาพันธุ์ขึ้นเบียดเสียดลดหลั่นกันไปจนสุดสายตาและทุกขุนเขาที่แลดูสลับสล่างใกล้ๆกับหินรูปช้างหมอบมีกุหลาบพันปีหรือโรโดเดนดรอนต้นใหญ่อยู่หลายต้นและที่กำลังปลูกเป็นดงลดเลี้ยวไปตามแนวทางเดินอีกนับพันๆต้นเมื่อถึงฤดูออกดอกคงบานแข่งกันจนดูเป็นสีแดงไปทั้งดงดอยระหว่างดงไม้ใหญ่อาซิเลียที่ชาวไทยเราเรียกว่ากุหลาบแดงกุหลาบขาวเริ่มผลิดอกเบ่งบานงดงามพอลงจากดอยช้างมูบไปทางพระตำหนักดอยตุงใต้ร่มเงาป่าสนที่โตแล้วปลูกหน้าวัวเป็นไม้ตัดดอกส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศและโรงเรือนขนาดใหญ่ริมทางเต็มไปด้วยซิมบิเดียมไม้ตัดดอกที่เพิ่งให้ผลผลิตได้ไม่นานส่วนกุหลาบตัดดอกปลูกในโรงเรือนใกล้ๆกันนั้นเป็นผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจเพราะส่งขายได้ทุกวันเ
ในบริเวณป่าเศรษฐกิจต้นเกาลัดแมคคาเดเมียและกาแฟอาราบิก้าที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปลูกและเคยพรวนดินดูแลรักษาด้วยพระองค์เองนั้นกำลังเจริญเติบโตงอกงามและให้ผลผลิตบ้างแล้วไม่ไกลกันนักไม้ผลเหล่านี้ในป่าเศรษฐกิจหลายพันต้นกำลังเจริญเติบโตงดงามตรงลาดเขาด้านหน้าพระตำหนักดอยตุงมีสวนแม่ฟ้าหลวงเนื้อที่20ไร่มีทั้งสวนไม้มงคลสวนประติมากรรมสวนหินสวนน้ำพุงดงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ที่ปลูกตกแต่งเป็นรูปต่างๆกว่า70ชนิดได้รับการดูแลรักษาและปรับเปลี่ยนให้สวยงามไม่ซ้ำแบบตลอดปีท่ามกลางลานดอกไม้ที่เพิ่งเปลี่ยนพันธุ์ใหม่เมื่อฤดูฝนกำลังจะหมดไปมีรูปปั้นต่อเนื่องเป็นประติมากรรมรูปเด็กต่อตัวสูงขึ้นไปในอากาศประหนึ่งจะบอกเล่าให้เรารำลึกว่าพระผู้พระราชทานสวนแม่ฟ้าหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจทุกอย่างจะทรงอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรไม่เคยทรงละทิ้งสิ่งใดไว้กลางคันปัจจุบันมีชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาชมสวนแม่ฟ้าหลวงบนดอยตุงปีละ 500,000 คนใกล้ซุ้มประตูเข้าสวนมีป้ายใหญ่จารึกอักษรว่าสมเด็จย่าทรงมีรับสั่งว่าสวนแม่ฟ้าหลวงสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้มาเที่ยวได้ดูความสวยงามของต้นไม้ดอกไม้ถ้าคนมาเหยียบย่ำหรือทำลายต้นไม้ดอกไม้ใบหญ้าแม้แต่คนละเล็กคนละน้อยคนที่มาข้างหลังก็จะไม่มีโอกาสได้ดูความสวยงามนี้ติดกับสวนแม่ฟ้าหลวงมีเรือนโรงไม้ดอกไม้ประดับแอฟริกันไวโอเลตสีขาวชมพูครามม่วงอวดดอกอันสวยงามนับหมื่นต้นบรอมมิเลียตทิแลนเซียและไม้ประดับอีกหลายชนิดในเรือนโรงนี้ปลูกไว้สำหรับนำไปประดับตกแต่งพระตำหนักดอยตุงและอาคารสถานที่ตลอดจนไว้จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนสถานที่ผลิตพันธุ์ไม้เหล่านี้คือศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์ไม้ตามที่ตลาดต้องการและมีผู้สั่งซื้อทั้งไม้ดอกไม้ประดับอาทิแอฟริกันไวโอเลตเบนจมาศกล้วยไม้ชนิดต่างๆผลไม้จำพวกกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมพันธุ์ดีแฝกเห็ดหอมเห็ดลิ้นจือใกล้ๆกับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีโรงเนอร์เซอรี่สำหรับปลูกกล้วยไม้ไว้ส่งลูกค้าตามใบสั่งดอยตุงวันนี้มีโรงงานคั่วกาแฟอาราบิก้าซึ่งเป็นผลผลิตจากป่าเศรษฐกิจของตนเองเป็นโรงงานที่สาธิตการผลิตให้ผู้สนใจชมได้ตั้งแต่เทเมล็ดกาแฟลงเครื่องล้างเมล็ดปอกเปลือกคัดขนาดผ่านเครื่องเป่าแยกขนาดแยกน้ำหนักจนกระทั่งคั่วและบรรจุปีนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเริ่มแบ่งพื้นที่สวนกาแฟให้ชาวบ้านดูแลเองคนละ 3,100 ถึง 3,900 ต้นรายได้แต่ละคนขึ้นอยู่กับคุณภาพและจำนวนผลผลิตเป็นการกระตุ้นให้เขาดูแลให้ดีขึ้นเรื่อยๆที่ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยตุง
มีเรือนโรงสำหรับเลี้ยงหน้าวัวอยู่ 5-6 สายพันธุ์เดิมปลูกเป็นไม้ตัดดอกไปประดับพระตำหนักดอยตุงและทดลองสายพันธุ์ด้วยขณะนี้ขยายการปลูกได้ปริมาณมากจนเป็นไม้ตัดดอกขายตรงกิโลเมตรที่12มีพื้นที่ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงต้นไม้จำพวกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อนำไปตกแต่งสวนแม่ฟ้าหลวงเกษตรกรชาวเขาจะไปเอากล้าไม้จากศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาปลูกโดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรเป็นพี่เลี้ยงแนะนำการดูแลรักษาให้ปุ๋ยให้ยาจนออกดอกจึงเอาไปปลูกที่สวนแม่ฟ้าหลวงทุกวันนี้เกษตรกรชาวเขาเปลี่ยนจากจ้างงานมาเป็นเจ้าของกิจการปลูกต้นไม้เลี้ยงต้นไม้เองแล้วสวนแม่ฟ้าหลวงซื้อไปตกแต่งสวนผลผลิตที่เหลือเขาก็ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นวันนี้ประชากรบนดอยตุงกำลังทำงานในอาชีพของตนอย่างขยันขันแข็งมีบ้านช่องเป็นหลักฐานมั่นคงพร้อมกับพัฒนาตนเองและอาชีพจนอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้ามีรายได้จาก 3,772 บาทต่อคนต่อปีปัจจุบันมีรายได้เพิ่มเป็น 21,038 บาทต่อคนต่อปีหัวใจของดอยตุงคือพระตำหนักดอยตุงบ้านหลังแรกที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสร้างเมื่อพระชนมายุ 88 พรรษาเพื่อใช้ทรงงานปลูกป่าในโครงการพัฒนาดอยตุงร่วมกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชากรในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติที่สูญเสียไปให้กลับคืนเป็นป่าต้นน้ำลำธารป่าเศรษฐกิจและป่ายังชีพพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่การศึกษาสุขภาพอนามัย
ตลอดจนการกระจายรายได้การแก้ปัญหายาเสพติดและสร้างอาชีพที่มั่นคงถาวรเพื่อช่วยให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้ทรงใช้ไร่แม่ฟ้าหลวงเป็นที่ปลูกคนพร้อมกับปลูกสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นล้นพ้น